ข้อ6เขาบอกว่าให้หาว่ามุมที่วัดเป็น2พายส่วน3เรเดียนจะโตกี่องศาอันดับแรกน้องต้องรู้นะครับว่าพายเรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาก่อนพายเรเดียนเท่ากับ180องศาดังนั้นข้อนี้น้องก็แทนเข้าไปได้เลยถูกปะ2ส่วน3คูณด้วย180 3ตัดเหลือ60 60คูณ2ได้120องศานะครับข้อ6ตอบ2